วัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับจะเป็นผ้าเบรกหลังรถกระบะนะครับอันนี้ก็เป็นรถของผมเองครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนครั้งแรกของผมด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับถ้าเกิดเราศึกษาใส่ใจแล้วก็รอบคอบนะครับงานประเภทนี้เราต้องมีความรอบคอบนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะการทำงานนะครับการติดตั้งนะครับถ้าเราไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรอบคอบเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเอารถไปเข้าอู่ที่มีความชำนาญเลยนะครับเราก็จะไม่ได้ส่งเสริมให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จะต้องทำเองทุกคนนะครับสิ่งที่มีเนี่ยก็เป็นประแจแม่แรง3ขาถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยเราก็ทำได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะยกรถเนี่ยเราก็ต้องขันน็อตล้อออกก่อนนะครับไม่ใช่ว่ายกรถก่อนแล้วค่อยขันนะครับมันจะขันยากนะครับเราขันให้น็อตมันคลายตัวก่อนแล้วเราค่อยยกรถนะครับอันนี้ก็ผมขันไว้เรียบร้อยแล้วก็ที่ติดเทปเนี่ยกวนหัวน็อตเป็นรอยเฉยๆครับไม่มีอะไรก็เรามาเริ่มยกรถกันเลยนะครับก็เราต้องเข้าใจในการจุดที่จะสามารถยกรถด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็เอาแม่แรงขึ้นก่อนนะครับรถแต่ละรุ่นก็การค้ำจุดยกรถนี่เราต้องศึกษานะครับแล้วก็เราก็เอา3ขาไปลองถ้าไม่มี3ขาผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำนะครับอย่าเอาแม่แรงมาคารถแบบนี้ตอนทำรถอยู่ใต้ท้องรถหรือเปลี่ยนเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอันตรายนะครับข่าวก็ออกอยู่เป็นประจำนะครับคือถ้าเกิดอุปกรณ์เราไม่พร้อมเราอยากทำเองนะครับพอเราค้ำ3ขาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแม่แรงลงเลยแล้วก็ขึ้นอีกฝั่งนึงข้างขวาคือวาง3ขาคู่นะให้ล้อหลังลอยทางซ้ายขวาเลยนะครับจากนั้นเรามาตรวจสอบผ้าเบรกเก่าก่อนครับซึ่งรถ16ปีนะครับผ้าเบรกมันยังหนาเลยก็เกิดจากไม่ค่อยได้ตั้งเบรกครับก็คือใช้อย่างเดียวมันเลยทำให้ประสิทธิภาพการเบรกไม่ดีครับแล้วก็ผ้าเบรกนี่เนื้อมันก็แข็งมันรถ16ปีครับไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกเลยอย่าเอาตามแบบนะครับแล้วก็ผมดูแหนบมันก็เริ่มขึ้นสนิมแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีไปด้วยเลยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูผ้าเบรกที่ผมใช้นะครับเป็นผ้าเบรกเบนดิกนะครับอันนี้ตรงรุ่นวีโก้เลยนะครับตัวสูงก็คือก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราก็ต้องควรสอบถามผู้จำหน่ายให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวซื้อผิดใส่ไม่ได้นะครับเสียดายนะครับเพราะว่าชุดเบรกตัวนี้ก็ 1,000 บาทครับแต่มันก็จะมีของราคาถูกกว่านี้ครับแต่ว่าอยากจะให้ซื้อของที่มีชื่อเสียงนะครับอย่าเน้นของถูกนะครับเพราะว่าเบรกเนี่ยมันมีความสำคัญในการเซฟชีวิตเรานะครับอย่าประหยัดกับของแบบนี้นะครับก็คือขอแค่หาแบรนด์ผ้าเบรกที่มีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับก็ใน1กล่องมันจะมี4ชิ้นเลยก็คือสำหรับติดตั้งเบรกหลังซ้ายและขวานะครับเป็นก้ามเบรกเดี๋ยวพอพามาดูผ้าเบรกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูจานดุมฝาดุมนะครับอันนี้ก็ผมเอานิ้วรูปแล้วมันเป็นคลื่นทั้งหมดเลยไม่เคยเป็นเบรกเลยครับเบรกหลังนี้ก็คือเป็นคลื่นหมดเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปเจียก่อนก็ต้องไปส่งร้านเบรกนะครับเราเจียเองไม่ได้ครับเพราะมันต้องขึ้นเครื่องแล้วก็สังเกตดูผมพ่นสีเสร็จแล้วนะครับพวกแหนบพวกอะไรก็พ่นให้ดูใหม่สักนิดนึงนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยซีนเผาไม่รั่วนะครับน้ำมันไม่ซึมแล้วน้ำมันเบรกอะไรก็คือสมบูรณ์หมดทุกอย่างเราก็เริ่มถอดกันเลยนะครับก่อนถอดเนี่ยถ้าเกิดกลัวจำไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะถ่ายรูปไว้นะครับหรือไปดูอีกฝั่งนึงนะครับแต่จริงๆกลไกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยครับก็แค่สปริงไม่กี่ตัวครับเราก็ดึงสปริงแล้วก็ดึงตัวกริปล็อกออกแต่แค่ว่าเราจำให้ดีครับว่าตอนแรกมันอยู่ยังไงแล้วก็ต้องใส่กลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับไม่เอานะครับถอดเสร็จใส่กลับไปชิ้นส่วนเหลือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ของติดรถนะครับจะเป็นยี่ห้อ TRW ลืมอีกอย่างนะครับก็คือเพื่อนๆอย่าลืมซื้อน้ำยาทำความสะอาดเบรกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราถอดผ้าเบรกเก่าออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีน้ำยาทำความสะอาดเบรกโดยเฉพาะก็อาจจะใช้น้ำแฟบล้างได้นะครับแต่ก็ต้องเป่าให้แห้งนะครับอย่าให้มีความชื้นหลงเหลือในระบบเบรกนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้น้ำยาเนี่ยมันก็จะแห้งไว
แล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเริ่มถอดเลยก็เริ่มจากสปริงตัวล่างเลยนะครับจริงๆแล้วเนื่องจากการถอดเนี่ยเป็นการถอดครั้งแรกของผมอะจริงๆอะผมจะแนะนำมันต้องถอดตรงสายสลิงเบรกมือก่อนอันนี้ผมไปถอดสปริงตัวล่างก่อนมันทำให้ตอนสุดท้ายเวลาเราถอดสายสลิงเบรกมือมันจะถอดยากนิดนึงก็แนะนำให้ถอดสายสลิงก่อนแล้วก็ค่อยถอดสปริงตามลำดับเลยนะครับพอถอดสปริง2ตัวนี้ก็เราก็ถอดกริปล็อกนะครับผ้าเบรกมันก็จะมี2ตัวนะครับดึงตรงๆง่ายๆเลยครับของ Vigo แต่ละยี่ห้อกริปล็อกตัวนี้มันจะแตกต่างกันนะครับบางตัวก็เป็นสปริงครับบางตัวก็เป็นกริปบิดนะครับก็ต้องดูแต่ละรุ่นพอมันออกแล้วเนี่ยเรายกทั้งยวงออกมาเลยครับเนี่ยครับระวังปั๊มดัมเบลด้านบนด้วยนะครับอย่าให้ไปเกี่ยวโดนลูกยางอะไรฉีกนะครับเนี่ยครับถอดออกมาง่ายดายเลยครับเห็นไหมครับสายสลิงเบรกมือผมยังไม่ได้ถอดมันกลายเป็นเรามาถอดตอนสุดท้ายมันจะถอดยากที่จริงมันต้องถอดลำดับแรกเลยนะครับพอเราถอดเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีพวกฝุ่นเบรกแล้วก็คราบจะมีเก่าที่มันหลงเหลืออยู่แล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรกโดยเฉพาะนะครับตัวน้ำยาทำความสะอาดเบรกมันข้อดีคือมันจะทำความสะอาดได้ง่ายดายแล้วก็แห้งไวครับพอทำความสะอาดจนแห้งแล้วเราก็เอาผ้าเบรกชุดใหม่ใส่ไปเลยก็ถอดออกมายังไงใส่กลับไปอย่างนั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นก็คือจำชิ้นส่วนที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมอันนี้ผมกำลังปรับระยะก้ามเบรกนะครับเพราะว่ามันชิดใส่ติดกับลูกสูบปั๊มไม่ได้นะครับแล้วก็หมุนปรับเรื่อยพอได้ที่แล้วก็ใส่กริปล็อกก็คือใส่ถอดออกยังไงก็ย้อนใส่กลับไปอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรมากเลยพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปเอาฝาดำที่เราไปเจียมาอันนี้ผมเจียมาลูกละ150นะครับร้านเบียร์เขารับเจียลูกละ150 2ลูกละ300ก็เนี่ยครับผิวมันจะเรียบเลยแต่มันก็จะมีวิธีการใช้งานเบรกตอนเบรกใหม่ๆนะครับเราไม่ควรเบรกกระชากนะครับช่วงนี้เราก็เหมือนรันอินผ้าเบรกคืออย่าไปขับเร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆลูบผ้าเบรกกับฝาดัมเบรกให้เนื้อมันกินเท่ากันนะครับอันนี้เราก็เอามาทำสีเพราะว่าฝาดัมเนี่ยก่อนที่ผมจะเอาไปเจียเนี่ยก็คือผมลอกสีเก่าทิ้งแล้วก็เดี๋ยวพ่นใหม่เลยแต่ก่อนที่เราจะพ่นเนี่ยถามว่ามีเพื่อนๆ เคยสอบถามว่าฝาดัมเบรกเนี่ยมันต้องทนความร้อนไหมไม่ต้องนะครับก็คือเป็นสีเกล็ดรถยนต์ผมก็ใช้เป็นสีเกล็ดรถยนต์ทั่วไปแต่จะแนะนำให้พ่นสีรองพื้นก่อนนะครับซึ่งฝาดัมเนี่ยมันเป็นเนื้อเปื่อยแบบเนี้ยผมไปลอกสีออกเราต้องพ่นรองพื้นที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะเหล็กนะครับบางคนก็เอาสีดำไปพ่นลงไปเลยถามว่าพ่นได้ไหมมันพ่นได้ครับผมแต่ว่ามันจะไม่ทนบางคนก็บอกว่าผมเห็นพ่นสีดำลงไปเลยผมเห็นไม่ต้องรองพื้นก็ได้ทางนั้นครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่งบประมาณนะครับแต่อันนี้ผมคือจะใช้รองพื้น 2K ก่อนเพื่อเป็นการยึดเกาะเหล็กด้วยแล้วก็ทำให้สียึดเกาะทนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสีรองพื้นเกี่ยวกับพ่นงานแบบนี้นะครับเรามีจำหน่ายนะครับเพราะเราเป็นร้านขายสีพ่นรถยนต์ครับมีทุกประเภทนะครับทั้งแบบสเปรย์และแบบใส่กานะครับชุดเก่าเนี่ยฝาดำเดิมก่อนที่ผมจะลอกทิ้งเนี่ยผมเคยใช้เป็นรองพื้น 1K ที่ไม่ได้เป็นยึดเกาะเหล็กโดยเฉพาะครับมันก็ใช้ได้แค่ปี2ปีมันก็เริ่มสนิมผุดออกมาเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติยึดเกาะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็ไม่ซีเรียสก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยผมจะลองใช้ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นรองพื้น 2K เลยซึ่งมันก็จะทนกว่า 1K แน่นอนนะครับหลังจากที่เราลองพื้นเสร็จแล้วรอให้แห้งนะครับเราก็พ่นสีดำด้านนะครับสีดำด้านที่ใช้ผมก็เป็นสีดำด้านเกรดพ่นรถยนต์นะครับเราก็พ่นประมาณ2รอบ
รอบแรกเราพ่นเก็บขอบพ่นให้สม่ำเสมอครับสังเกตนะครับพอเราพ่นหน้าฝาดำเนี่ยมันจะเป็นรอยทางม่านสีนะครับเราไม่ต้องกังวลครับวิธีแก้คือพ่นอีกด้านหนึ่งนะเห็นไหมครับอีกแนวทางมันก็จะกลบสม่ำเสมอเราไม่ต้องไปพ่นจนหนาจนเยิ้มนะครับเราต้องพ่นสีให้สม่ำเสมอแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมพ่นที่ป่าหญ้าเลยนะครับคือไม่มีห้องพ่นก็พ่นได้นะครับพอสีมันพ่นใช้งานง่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยพ่นก็พ่นได้ครับพอเรารอแห้งสนิทนะครับเราก็เอามาประกอบนะครับแต่เพื่อนๆต้องจําให้ได้นะครับว่าฝาดําที่เราถอดออกมาเนี่ยข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวานะครับใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างรถวีโก้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหมุดถ่วงน้ําหนักเห็นไหมครับสังเกตดูที่เป็นเม็ดอยู่บนหน้าฝาดําข้างซ้ายข้างขวามันจะไม่เท่ากันนะครับเราถอดมาข้างไหนเราใส่กับข้างเดิมนะครับสังเกตดูสีดําด้านตัวที่ผมพ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนดําซีดทั่วไปนะครับเกรดทั่วไปที่ไม่ใช่เกรดรถยนต์เพื่อนๆจะสังเกตดูมันจะเป็นดําด้านแบบซีดๆนะครับผิวสักสาดแต่ตัวดำด้านของตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มแล้วก็เนื้อด้านจะสวยกว่านะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆประกอบยกล้อเข้าไปใส่เลยอันนี้ก็ไม่ยากครับเราก็ขันน็อตตามปกติได้เลยแต่ก็จะแนะนำก่อนที่เราจะใส่ล้อเข้าไปในดำเนี่ยก็แนะนำให้ทาจาร์บีบางๆตรงจุดสัมผัสหน่อยนะครับเพื่อมันโดนน้ำโดนอะไรเดี๋ยวมันจะถอดยากนะครับเราทาจาร์บีบางๆพอขันน็อตอันนี้เรายังขันน็อตไม่แน่นครับเราขันพอตึงมือก่อนแล้วก็เราก็จะสตาร์ทรถเพื่อเทสดูว่าให้ล้อมันหมุนก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยคานนะครับให้ล้อมันหมุนฟรีดูว่ามันมีเสียงดังไหมนะครับแล้วก็เหยียบแป้นเบรกเพื่อไล่ลูกสูบเบรกฝาดำครับให้มันจับกับก้ามเบรกที่เราประกอบไว้สังเกตดูว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเบรกนะครับเราต้องพึงให้รอบคอบเลยครับว่าตอนนี้เรายังขันน็อตไม่แน่นกับตอนนี้เรายังไม่ตั้งเบรกนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่อันตรายนะครับบางคนก็ลืมขันน็อตคิดว่าขันน็อตแล้วนะครับอันนี้เรายังขันไม่แน่นนะครับเราก็ลองนั้นดูลองหมุนปล่อยเกียร์หนึ่งว่าล้อมันมีเสียงไหมนะครับถ้ามีเสียงหรือมีเสียงอะไรเราก็ต้องถอดมาเช็คนะครับแต่นี้มันไม่มีนะครับดับเครื่องแล้วยังล้อหมุนฟรีแสดงว่าเบรกห่างกับล้อมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเบรกมือยังไม่ได้ตั้งระยะเบรกนะครับก่อนที่เราจะตั้งเบรกเนี่ยก็ลองหมุนดูอีกทีนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเสียงเกิดขึ้นไหมนะครับก็หมุนทางซ้ายทางขวาเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูการตั้งเบรกนะครับจะมีวิธีการตั้งอย่างไรนะครับก็ข้างหลังฝาดำเนี่ยมันจะมีลูกยางปิดไว้นะครับเราก็แกะมันออกมานะครับพอแกะมันออกมาเราก็จะเห็นเหมือนเป็นน็อตแฉกนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพยายามตั้งไฟให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนนะครับพอเราเห็นตัวเขี่ยปรับตั้งเบรกแล้วนะครับเราก็เอาไขควงแนะนำก็จะใช้ให้เอาไขควงด้ามยาวนิดนึงนะครับปากแบนเขี่ยขึ้นนะครับเขี่ยขึ้นเป็นการถังก้ามเบรกออกเขี่ยลงคือการหุบผ้าเบรกเข้านะครับตอนนี้เบรกมันห่างมากครับแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยๆเลยครับเขี่ยลักษณะแบบนี้ครับก้ามเบรกมันก็จะยืดขึ้นเพื่อให้จับกับฝาดำชิดขึ้นนะครับเราก็ตั้งหมุนไปเรื่อยจนให้รู้สึกเหมือนผ้าเบรกรูปกับฝาดำเบาๆนะครับให้มันฝืนนิดๆอะครับไม่ต้องขันให้ถึงล้อติดนะครับอันนี้ผมตั้งใจให้ตั้งชิดนิดนึงครับเพราะผ้าเบรกมันใหม่มันจะได้จับกับฝาดำที่เราเพิ่งเจียมาแนบสนิทนะครับ
พอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนนะครับสังเกตนะครับว่าล้อมันจะหนืดหนืดนิดนึงนะครับไม่ถึงกับติดทีนี้เราตั้งล้อเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเบรกมือนะครับก็เนี่ยครับเวลาเราตั้งเบรกแล้วเบรกมือมันก็จะประมาณ 6-7 แก๊กนะครับเนี่ยครับอันนี้คือการตั้งเบรกมือไปในตัวเลยการตั้งตรงดอกจันตรงนั้นนะครับตอนนี้เราตั้งเบรกแล้วเบรกมือได้ระยะที่ดีแล้วนะครับเหลืออย่างหนึ่งที่เราพึงไว้นะครับก็คือตอนนี้เรายังขันน็อตยังไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะขันแน่นตอนที่เราเอารถลงจากแม่แรง3ขานะครับรุ่น Vigo เนี่ยมันจะลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเบรกมือเนี่ยมันจะเป็นเบรกมือปรับตั้งเองโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปตั้งตรงมือเบรกตรงมือจับนะครับเราเขี่ยตรงดอกจันเมื่อสักครู่ที่ตรงล้อหลังเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งเบรกมือไปในตัวนะครับเราดึงขึ้นดึงลงสัก 2-3 รอบนะครับไอตัวดอกจันนั้นมันก็จะเลื่อนโดยอัตโนมัติทำให้ก้ามเบรกมันชิดกับฝาดำนะครับก็เป็นการตั้งเบรกมือไปในตัวเนี่ยครับส่วนพอเอาล้อลงเนี่ยเรายังไม่ได้ขันน็อตแน่นนะครับเราก็ขันน็อตแน่นโดยการใช้ประแจปอนนะครับอันนี้ผมเอาถุงพลาสติกรองหัวน็อตไว้เพื่อไม่ให้หัวน็อตถลอกครับอันนี้ประแจปอนที่ผมตั้งเนี่ยผมดูคู่มือของรถ Vigo เลยนะครับก็ใช้แรง105นะครับนิวตันนะครับเราก็ขันให้ดินเสียงแก๊กนึงก็พอครับแล้วก็ถือว่าได้ค่าตรงแล้วเราขันล้อเนี่ยต้องเอาตามค่านะครับบางที่ก็ใช้ปืนลมเลยนะมันบางทีมันแน่นไปนะครับเดี๋ยวบางทีมันก็เบาไปใช้ประแจปอนดีที่สุดนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสังเกตดูฝาดำที่ผมทำสีใหม่ก็จะดูเหมือนใหม่เลยครับแล้วก็จะดูดีไม่ด้านสากนะครับก็เป็นอันเสร็จครับในงานเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ทำสีฝาดำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ